สวัสดีครับอัดครับจะเผ็ดอัดมากครับวันนี้ก็ไม่มีอะไรมากครับวันนี้ก็อยากจะมาอวดแพทที่สะสมเอาไว้นะครับก็เป็นแพททั้งที่แบบออฟฟิเชียลด้วยแล้วก็ไม่ออฟฟิเชียลด้วยนะครับก็มีอะไรบ้างก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับอันแรกนะครับที่อยากจะอวดกันก็คือเป็นธงไทยที่อันนี้ผมติดตอนไปเรียนที่ต่างประเทศครับก็จะต้องติดที่แขนเสื้อด้วยนะครับอันนี้เอาไปซักแล้วนะครับก็ความสกปรกก็จะหมดไปแล้วเนาะมีอันนึงที่ผมไม่ได้ใช้แต่ว่าผมซื้อสะสมนะครับก็คือเป็นธงราชนาวีนะครับแบบนี้ผมซื้อมาจากแถวสัตหีบครับทำแพทเทิร์นการเย็บดีมากเลยครับผมก็ซื้อมาเก็บไว้นะเพราะสวยดีนะครับจริงร้านนี้ก็ทำแบบเป็นสีพางด้วยนะครับถ้าผมเจอลิงก์ผมแปะให้ใน description นะครับแล้วก็มีธงอันนี้ครับที่เป็นธงไทยสหรัฐครับอันนี้ก็ซื้อไปแจกเพื่อนครับที่เรียนด้วยกันนะครับก็แจกเฉพาะคนที่สนิทกันเท่านั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแพทที่ unofficial นะครับก็ไปได้มาตอนที่ผมไปใต้นะครับอันนี้ก็เป็นของชุดรบพิเศษชุดหนึ่งครับที่เขาทำน่ารักดีครับเป็น PVC เป็นนกพิราบครับใส่หมวกแดงนะครับก็น่ารักดีผมก็เลยขอมาครับเจ้าของเก่าเขาบอกว่าเอาไม่ได้ครับผมมีหลายอันนะครับก็เลยให้มาอันหนึ่งนะครับอันนี้ก็เหมือนกันครับได้มาจากที่ใต้นะครับก็ที่มันเป็นรูปลิงนี่เพราะว่าเหมือนหัวหน้าชุดเขาลูกน้องเรียกว่าคิงคองนะครับก็เลยเป็นรูปลิงนะครับหลักๆที่มาอวดวันนี้ก็เป็นอันที่ผมไปได้มาจากอเมริกานะครับก็อันแรกอันที่ผมซื้อมานะครับเป็นของโรงเรียนนะครับก็เป็นอาร์มของ US Army John F. Kennedy Special Warfare Center and School นะครับก็จะสังเกตได้ว่า Airborne อันนี้มันเย็บติดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เป็นชิ้นเดียวกันนะครับก็แบบนี้ก็เป็นแบบที่เขาฮิตกันนะครับเพราะว่ามันไม่ต้องติด2ชิ้นนะครับผมก็สงสัยเหมือนกันนะครับก็ถามเพื่อนว่าทำไมเขาถึงขายแยกกันเป็น2ชิ้นนะครับเพื่อนก็บอกว่าการตลาดไงนายความจริงก็คือว่าคือตัว Airborne นี่มันเป็นสัญลักษณ์ของหน่วยนะครับถ้าใครที่ยังอยู่ในหน่วย Airborne เนี่ยก็ยังสามารถที่จะติดไอตัว Airborne ได้เวลาย้ายหน่วยถ้ายังอยู่หน่วยที่เป็น Airborne อยู่ก็ไม่ต้องซื้ออันนี้ก็ได้ครับซื้อเฉพาะอันละด้านล่างนะครับก็เอามาติดได้เหมือนกันนะครับอันนี้เป็นอาร์มโรงเรียนเหมือนกันแต่ว่าเป็นอาร์มสีนะครับอันนี้ก็ติดอยู่บนเครื่องแบบที่เป็นเครื่องแบบปกตินะครับก็ด้านหลังก็จะไม่มีตุ๊กแกนะครับแล้วก็ขายมาแยกเป็น2ชิ้นอย่างนี้เนาะอันต่อมานะครับก็คือแพทของกองพลส่งทหารอากาศที่82นะครับก็เป็นหน่วยดังเนาะก็มีคนหลายคนในคลาสนะครับที่มาจากหน่วยนี้นะครับก็มันก็อยู่ในค่ายเดียวกันกับโรงเรียนนะครับก็เลยเนี่ยมีคนที่แบบมาจากหน่วยนี้เยอะนะครับสังเกตว่าอาร์มนี่เป็นอาร์มสีนะครับแล้วก็ด้านหลังมีตุ๊กแกด้วยนะครับก็ผมถามว่าอันนี้เขาใช้ติดอยู่ไหมนะครับเขาบอกว่าอันนี้ใช้ติดอยู่นะครับเวลาวันไหนที่เขามีกิจกรรมของหน่วยนะครับที่แบบเป็นงานพิธีเปิดพิธีมอบรางวัลอะไรเงี้ยเขาจะติดเครื่องหมายแบบที่เป็นเครื่องหมายสีกันแบบนี้นะครับอันนี้ก็เย็บติดเหมือนกันนะครับเป็นชิ้นเดียวเนาะอีกอันก็เป็น Airborne เหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นหน่วยกองพลน้อยกิจการพลเรือนที่95นะครับก็อันเนี้ยได้มาจากครูประจำชุดนะครับเขาให้มาเขาบอกว่าอาร์มอันนี้คือไม่ได้ติดแล้วครับเพราะว่าเขามีการเปลี่ยนแปลงกติกานะครับก็เลยเขาต้องไปติดหน่วยที่มันใหญ่กว่านี้นะครับก็เลยไม่ได้ติดหน่วยนี้แล้วนะครับข้อสังเกตนะครับเวลาใครที่แบบว่าติดเครื่องหมายแบบหลายๆอันนะครับแท็บอันนี้เรียกว่าแท็บเนาะคิวนี้เรียกว่าแท็บนะครับถ้าเกิดเขาติดแท็บหลายๆอันเนี่ยเขาก็จะซ้อนขึ้นไปเรื่อยๆอย่างนี้ใช่ไหมครับอย่างเช่น Ranger หรือว่า Special Force เนี่ยครับก็มันจะต้องติดเหนือขึ้นไปถูกไหมครับทีเนี้ยใครที่แบบเอาแท็บ Airborne เนี้ยไปติดอยู่ด้านบนอะแปลว่านั้นติดผิดนะครับเพราะว่า Airborne นี่มันเป็นแท็บของหน่วยนะครับมันก็จะต้องอยู่ติดกับเครื่องหมายหน่วยนะครับประมาณนี้นะครับก็มีหลายคนนะครับเวลาฝึกร่วมกันก็ไปดึงมาจากแขนฝรั่งนะครับก็เอามาติดกระเป๋าว่างติดตามเสื้อเกาะบ้างนะครับต้องดูด้วยนะครับว่าแถบข้างบนนี่มันอะไรมันอยู่บนอยู่ล่างนะครับแพทอันนี้ก็ไม่ออฟฟิเชียลเหมือนกันครับก็เป็นได้มาจากอาจารย์คนเดียวกันครับได้มาจากครูฝึกคนเดียวกันกับอันเมื่อกี้นะครับก็เขาบอกว่าอันนี้เป็นแพทประจำกองร้อยของเขานะครับตอนเขาให้มามันก็ยังไม่ได้แกะนะครับผมก็เลยเก็บไว้ในซองเหมือนเดิมนะครับไหนๆก็ไหนๆนะครับก็มันเห็นไม่ชัดผมก็แกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับกองร้อยนี่เป็นกองร้อยชาลีครับเป็นกองร้อยตัว C นะครับก็จะมีตัว C ด้านนอกนะเนาะแล้วก็ เรื่องลาดตระเวนเรื่องแบบอะไรล่ะยุทธวิธีเนาะแล้วก็เรื่องการปฐมพยาบาลนะครับนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับแผนที่เข็มทิศเนาะประมาณนี้นะครับนี่แกะครั้งแรกเลยครับเนี่ยอันต่อไปนะครับก็เป็นอันที่หน่วยเฉพาะกิจสนับสนุนข่าวสารทางทหารตอนออกกลางนะครับอันนี้ผมก็แลกมาครับคนที่ให้ผมมาเขาเคยอยู่หน่วยนี้นะครับเขาเคยไปทำงานในตอนออกกลางแล้วก็สารตรงกลางเป็นสัญลักษณ์ของเราปฏิบัติการจิตวิทยานะครับหรือว่าเราไซออฟนะครับก็จริงๆมันจะเป็นรูปม้าหมากรุกนะครับซึ่งอั
ันเนี้ยผมถามเพื่อนว่าทำไมม้ามันดูหน้าตาน่าเกลียดขนาดนี้นะครับเขาบอกว่าคือคนที่ออกแบบอันเนี้ยเขาก็อยากจะกวนตีนพวกมิชานะครับเขาก็เลยแบบว่าวาดม้าให้ดูน่าเกลียดที่สุดวาดด้วยแบบใช้เมาส์ลากนะให้มันดูน่าเกลียดที่สุดครับก็เลยแบบออกมาเป็นหน้าตาแบบนี้อันนี้ก็ไม่ใช่แพทที่เป็นออฟฟิเชียลนะครับพวกแพทที่ไม่ออฟฟิเชียลแบบนี้เวลาเอาไปติดก็จะผู้ค้าก็จะมองตาเขียวหน่อยนะครับพื้นที่โฆษณาครับตอนนี้ผมทำแพทขายนะครับใครที่สนใจไปซื้อที่หน้าเพจได้ครับก็เป็นแพทแมวส้มนะครับเปิดเพลงนี้จะพอนะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับอันต่อไปนะครับก็อันนี้ครับก็เป็นของกองพลน้อยต่อสู้อากาศยานที่108นะครับถ้าผมจำตัวเลขไม่ผิดนะครับก็เป็นของบัดดี้ผมนะครับอันนี้เขาค่อนข้างห่วงนะเพราะว่าสังเกตว่าการปักมันจะมีดีเทลต่างๆที่ค่อนข้างจะดีนะครับเขาบอกมันมีแบบถูกด้วยแต่ว่ามันจะปักไม่สวยเท่านี้นะครับก็เลยห่วงนะครับแล้วก็อันนี้เขาบอกว่าติดไปดิพลอยในตอนออกกลางมาหลายประเทศแล้วนะครับก็บอกว่าอะไรฝุ่นทรายจากตะวันออกกลางยังติดอยู่เลยนะครับแต่เป็นบัดดี้กันนะครับเขาก็เลยให้มานะครับอันนี้นะครับอันนี้ก็ได้มาจากแฟนของบัดดี้ผมนะครับก็เขาอยู่ในหน่วยปืนใหญ่สนามที่เท่าไหร่ผมจำไม่ได้แล้วนะครับก็เธอคนนี้ก็ให้ผมมานะครับก็ขอบคุณมากนะครับแพทอันนี้ก็มาจากเพื่อนคนเดิมนะครับก็เป็นแพทของ Ghost Army นะครับก็เป็นหน่วยที่ทำงานด้านการลวงทางยุทธวิธีในช่วงสงครามโลกครั้งที่2นะครับผมทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องนี้เอาไว้นะครับใครสนใจก็ไปดูได้นะครับแพทของอเมริกันที่อยากจะโชว์ก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับแล้วก็จะมีแพทที่มาจากกลุ่มเพื่อนๆที่มาจากต่างประเทศนะครับก็แลกกันมาบ้างแล้วก็ให้กันมาบ้างครับก็มีอันแรกที่อยากจะให้ดูก็คืออันนี้ครับตึ้งดึงอันนี้ก็เป็นของไต้หวันนะครับเป็นแพทของโรงเรียนทหารเนี่ยครับสักโรงเรียนผมจำชื่อไม่ได้แล้วครับก็อันนี้ก็เอาของของบ้านเราไปแลกมานะครับแล้วก็เขาก็เลยให้อันนี้มานะครับอันต่อมาก็เป็นโรงเรียนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งของโลกนะครับก็คืออันนี้นะครับตึ้งดึงก็คือแพทของโรงเรียนในร้อยยูเครนนะครับก็ไม่ได้เรียนหลักสูตรเดียวกันครับแต่ว่าเรียนหลักสูตรใกล้เคียงกันในโรงเรียนเดียวกันนะครับก็เราพักอยู่ในโรงแรมเดียวกันนะครับก็เลยแบบว่าเดินสวนกันบ้างแล้วเขาก็ถามว่ามีเครื่องหมายอะไรอยากจะมาแลกไหมอะไรเงี้ยตอนนั้นผมมีธงไทยแบบเก่านะครับที่ติดกระเป๋าอยู่แค่อันเดียวผมก็เลยแกะอันนั้นให้ไปนะครับแล้วก็เขาก็เลยให้อันนี้มาครับผมถามว่ามันมีชื่อโรงเรียนไหมนะครับอย่างเช่นแบบว่าโรงเรียนในร้อยอเมริกาชื่อเวสต์พอยต์ใช่ไหมครับโรงเรียนของไทยก็ชื่อโรงเรียนจปลใช่ไหมครับถามเขาว่ามันมีชื่อโรงเรียนไหมเขาบอกว่าเขาเรียกกันว่าโรงเรียนในร้อยโอเดสซานะครับซึ่งโอเดสซาเป็นชื่อเมืองอะไรเงี้ยก็เลยโอเคไม่มีชื่อไม่มีชื่อนะครับอันต่อมาครับก็เป็นของมิสหายจากยูเครนเหมือนกันนะครับแต่ว่าอันนี้คนละคนกันนะครับคนนี้เรียนหลักสูตรเดียวกับผมนะครับแต่ว่าอยู่คนละคลาสกันนะครับก็เป็นเครื่องหมายนี้นะครับมันคือมันเป็นรูปไทรเดนต์นะครับเป็นรูปตรีศูนย์นะครับแต่ผมไม่มั่นใจว่ามันมาจากหน่วยไหนผมเขาบอกผมมาทีนึงแล้วผมก็ลืมไปแล้วว่ามันคือหน่วยอะไรนะครับสังเกตรูปสามงามนี่เป็นเครื่องหมายที่ค่อนข้างใช้อย่างแพร่หลายครับในยูเครนมิสหายท่านนี้ก็ให้ตังค์ผมมาด้วยครับ20ไม่ทราบหน่วยไม่ทราบหน่วยเงินครับแต่ว่ามูลค่าใกล้เคียงกับ20บาทบ้านเรานะครับก็ตอนนี้หาไม่เจอแล้วว่าวางไว้ไหนนะครับที่แรกจะมาอวดด้วยแต่ว่าหาไม่เจอขออภัยด้วยนะครับอย่างที่บอกไปว่าแจ็คไทเดนนี่ค่อนข้างจะแพร่หลายในยูเครนนะครับก็สังเกตว่าตรงนี้ก็จะไปมีไทเดนด้วยเหมือนกันนะครับเนาะนอกจากตัวแพทอันนี้แล้วเขาก็ให้ธงยูเครนผมมาด้วยนะครับก็ขอบคุณมากครับอันสุดท้ายที่อยากมาอวดกันก็จริงไม่ใช่แพทครับแต่ว่าเป็นเครื่องหมายแสดงขีดความสามารถนะครับก็คืออันนี้นะครับตึ้งดึงอันนี้ก็ล็อกมาจากหน้าอกของเสื้อเพื่อนชาวโคลอมเบียนะครับก็อันบนสุดก็คือปีกล่มนะครับอันนี้ก็คือเครื่องหมายของหลักสูตรปฏิบัติการจิตวิทยานะครับแล้วก็อันนี้ก็คือหลักสูตรที่เทียบได้กับเรนเจอร์นะครับหรือว่าจู่โจมของบ้านเรานะครับซึ่งเขาเรียกว่าแลนเซโรนะครับก็ถ้ามีโอกาสอาจจะได้เอามาคุยกันในช่องถ้าเพื่อนว่างนะครับปกติเขาติดทางอกขวาแบบนี้นะครับก็จะมีแค่ก็จะเป็นเครื่องหมายแบบติดอกขวาทั้งหมดไม่มีทางซ้ายนะครับเป็นแผงแบบนี้เลยเป็นชิ้นเดียวกันนะครับจริงๆก็มีแพทอีกหลายอันที่ผมสะสมไว้แต่ไม่ได้เอามาให้ดูนะครับก็ไว้โอกาสหน้าอาจจะเอามาโชว์นะครับถ้ามีโอกาสเนาะอย่าลืมนะครับใครยังไม่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับก็กดกันสักหน่อยนะครับแล้วก็ใครอยากจะอุดหนุนกันก็ไปที่เพจผมนะครับไปซื้อแพทอันนี้ได้นะครับแพทแมวส้มนะครับเนาะตั้งใจว่าจะออกแพทเนี่ยสักประมาณเดือนละอันนะครับก็ถ้ายังอุดหนุนกันดีอยู่ก็จะออกมาเรื่อยๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีอยู่เท่านี้ครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ